ไม่น้อยนะฮะสิไม่น้อยนะอ่านี่คือ security i like best อีก10บไม่ใช่สิบสามปีถัดมาอ่าไกโค่ไกโค่โคเนี่ยใช้งบในการโฆษณาเยอะมากที่สุดในอุตสาหกรรมประกันภัยรถยนต์ในอุตสาหกรรมประกันภัยรถยนต์ใช้งบโฆษณาปีละประมาณพันห้าร้น่าจะพันห้ารล้าน 5ั0ห้า้ล้านก็งบโฆษณาอย่างเดียวเยอะกว่ารายได้ทั้งหมด <c oughs> ที่ซีสแคนดี้ทำได้จำได้ละซีสแคนดี้รายได้ประมาณพันแล้วกำไรอยู่ที่ประมาณสองร้อยสองร้อล้านต่อปี2องรล้านดอลลาร์นะครับต่อมาอ่าโฟลอ่าคือโฟลทเนี่ยมันโตแบบไหนอ่าโฟลหรือว่าอ่าสิ่งที่เราสามารถเอามาใช้ก่อนก่อนที่จะจ่ายคืนทีหลังเนี่ย ตั้งแต่ปีสองพันสิบนะครับเห็นเห็นสีส้มๆใช่ไหมโฟลทเนี่ยปีสองพันสิบอันนี้ของในเบอร์เชียนะ <c oughs> ถึงปีสองพันยี่สิบระยะเวลาสิบเอ็ดปีเนี่ยโตจากหกสิบบิลเลียนเป็นร้อยสี่สิบบิลเลียนเยอะมากร้อยสี่สิบบิลเลียนนี่คือแบบเยอะเยอะมาก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 ตะกี้เราดูอ้นี้กันแล้วใช่ไหม <c oughs> Uh, เราดูมา r k e ก็ a p ของ Google ตอนต้นชั่วโมงแรก Market Cap Google ประมาณ250บิลเลียนนะครับอ่าโฟลด์อย่างเดียวเงินเงินที่พร้อมพร้อมที่จะเอาไปลงทุนต่อของ Berkshire นะตอนนี้มีประมาณ150บิลเลียนใน as of as of Q 3ปี2022ก็คือปีนี้ Q 3ก็คือเพิ่งที่เพิ่งจบมาเพิ่งจบ Q มาเนี่ย ร้อยห้าสิบิลเลียนนะครับโอ้โ oh, หสุดยอดไปเลยแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีการวัดแบบ GAAP จริงๆเข้าไปดูในบัญชีอีกทีหนึ่งนะว่าเออมันจริงๆแล้วมันมีเท่าไหร่อันนี้รูปช้าง <c oughs> อันนี้มาขั้นเวลานิดหนึ่งนะฮะอ่ารูปช้างนี่คืออะไรก็คือในโอมาฮาซูเนี่ยมีปีหนึ่งที่เขา import ช้างเข้ามาแล้วอ่าปีนั้นอนะ่ะเหมือนเขายังไม่ได้ตั้งชื่อช้าง ก็เลยเอาชื่อบัฟเฟต t เนี่ยไปตั้งเป็นชื่อช้างชื่อว่าวอร์เรนอ่าช้างตัวนี้ชื่อว่าวอร์เรนอยู่ที่โอมาฮาซูแต่เข้ามาได้แค่ปีเดียวแล้วเห็นที่งามัมั่ะงามันหกักงามันหักแล้วดันติดเชือ้อมันก็เลยอยู่ได้แค่ปีปีหรือ2ปีแล้วมันก็ตายเออมันเสียไปแล้วไอช้างตัวนี้ตายตอนปี2017 อ๋อเอาเข้ามาปี2015ตายตอนปี2017ก็คืออยู่ได้แค่ประมาณ2ปีแต่ว่าอายุมันก็ประมาณ10ขวบอ่าช้างอายุ10ขวบนี่ยังเด็กอยู่เลยนะวอร์เรนเนี่ยตอนนี้คือแบบตายแล้วนางสารอ่าซันแว y m เล่มิทติ้งอ่าซันแวรเล่มิทติ้งเนี่ยจะเป็นมิทติ้งที่ทุกๆปีมันจะมีการจัดประชุมผู้นำคล้ายๆเอเปกอย่างเงี้ยแต่เป็นผู้นำในสหรัฐอเมริกาหรือว่าคนที่ เจ้าของงานชื่นชอบชื่นชมทั้งหลายก็จะเชิญไปซึ่ง Sun Valley m e e ติ้งเนี่ยเป็นสถานที่ที่แคทเธอรีนเกรแฮมเสียด้วยอ่ามีปีหนึ่งในมีติ้งที่เกรแฮมไปแล้ว c a t เธอรีนเกรแฮมเนี่ยเอ่อเหมือนรู้สึกว่าหน้ามืดรู้สึกป่วยหน้ามืดก็เลยอขอพักจากแบบห้องอาหารตอนเช้าเนี่ยก็กลับไปที่ห้องแต่ว่าสะดุด หน้ามืดสะดุดแล้วก็ลม้มหน้าห้องน่าจะหัวฟาดแล้วก็เสียซึ่งคนที่ไปเจอเนี่ยคือซูซี่ซูซี่ในที่นี้คือลูกสาวนะไม่ใช่ไม่ใช่เมียเก่านะเป็นซูซี่เนี่ยไปเจอแล้วก็พยายามแบบพาไปส่งโงรงพยาบาลขึ้นหอขึ้นอะไรไปแล้วแต่่าไม่ทันแล้วก็มาบอกพ่อ้วบอกพ่อมาบอกวอลเลนวอลเลนก็เลยสึกเสียใจว่าเออน่าจะแบบทําไมเราไม่ไม่ไปดูเขา ทั้งๆท,ที่เรารู้ว่าเออเขารู้สึกไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นวอลเลนก็เลยรู้สึกแบบเสียใจนิดหน่อยแล้วก็เก็ดเล็กเกดน้อยเกี่ยวกับบัฟเฟต์นะฮะก็จะมี power lunch อ่าซึ่งทุกปีเนี่ยบัฟเฟต์ก็จะไปลง power lunch ใน Ebay นะครับอ่าให้คนมาประมูลอ่าประมูลใครจ่ายเงินมากสุดก็จะได้กินข้าวของวันกับบัฟเฟต์นะครับปีที่น่าจดจำก็คือปีที่มอนิชพาไบร กับกายสเปียร์เนี่ยเขารวมเงินกันแล้วก็ไปเหมือนแบบร่วมกันประมูลกินข้าวกับบัฟเฟตซึ่ง2คนนี้เป็นคนที่ผมชื่นชมมากโมนิชฟราไบรนะครับคนด้าน <c oughs> ขออภยัยคนนั้นซ้ายนะครับคนนั้นซ้ายก็คือดันโดอินเวสเตอร์คนนี้เป็นดันโดอินเวสเตอร์แล้วก็คนนั้นขวาคือกายสเปียร์กายสเปียร์คือคนที่เขียนหนังสือชื่อ The Education of a Value Investor คนนี้เป็นเหมือนไอดอลเลยคนหนึ่งที่ผมชอบมากหนังสือเขาดีมากเป็นคนที่ทําใหา้ซื้อขายน้อยลงไปถึงตัวผมเองนะซื้อขายน้อยลงเช็คพอร์ตน้อยลงแล้วก็ได้ไอเดียในการลงทุนบางอย่างซึ่งเดี๋ยวจะพูดข้างหลังอีกนิดนึงจะจบแล้ว <c oughs> <c oughs> ซึ่งปีนั้นนะ่ะฟาบราอ่ามูนิชฟาบราพาลูกไปด้วยสองคนนะ แล้วก็ภรรยาพาลูกไปสองคนแล้วก็ภรรยาแล้วก็กายสเปียร์ไปคนเดียวตอนแรกภรรยาจะให้ภรรยามาด้วยแต่ว่าภรรยาบอกว่าไม่ไม่ดีกว่าให้เด็กๆไปดีกว่าก็เลยให้เด็กๆมาสองคนนี้ตอนนี้โตแล้วนะทำงานเหมือนแบบก่อตั้งมูลนิธิของตัวเองอยู่ที่อินเดียพ่อรวยมากมอนิชบาลรวยมากอ,อันต่อมานะครับ <c oughs> อันนี่คือนามบัตรของชา a r ลีมังเกอร์กับนามบัตรของบรอนด์บัฟเฟตต์ขาวๆเป็นเพลนไม่มีอะไรนะแล้วก็อันนี้คือรูปของดีเรกเตอร์อ่สังเกตนะดีเรกเตอร์เนี่ยก็จะมีฮาวเวิร์ดบัฟเฟตอยู่นี่อ่ามีบิลเกตส์นะครับแต่เท่าที่จำได้คือตอนนี้บิลเกตส์ไม่ได้อยู่ในบอร์ดแล้วมั้งอยู่ป่าวะไม่แน่ใจ <c oughs> อ่าโอเคหลังจากช่วงที่ปิดหลังจากช่วงที่ปิดพาร์เนอร์ชิพไปบัฟเฟตตก็เข้ามาบริหารในเบร k เชียร์ฮัต a w a y ย์อย่างเต็มตัวนะครับซึ่งเรื่อง Berkshire h ฮัตเ w a y เนี่ยเรื่องเล่าทั้งหลายเนี่ยขออนุญาตข้ามเลยละกันเพราะว่าพูดน่าจะพูดไปหลายรอบแล้วไอ้เรื่องแบบซื้อหุ้นได้ราคาเท่านี้อ่ซื้อหุ้นในราคาสิบสามเหรียญตกลงกันที่เท่านี้แต่ว่า อ,อะไรนะโดนโกงไปหนึ่งใน8เหรียญอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวอันนั้นพูดไปเยอะแหละนี้เราจะขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันข้ามเรื่องนี้แล้วกันก็คือหลังจากที่เข้ามาบริหารเรียบร้อยแล้วมีทีมดีเรคเตอร์มีนู่นนั่นนี่นอนเป็นคนที่ชื่นชอบและอยากทางานด้วยแล้วเนี่ยก็เข้ามาเริ่มเก็บหุ้นเก็บบริษัทที่คิดว่า เราสามารถเข้าไปเป็นเจ้าของทาบริษัทได้แล้วจะเติบโตไปยในอนาคตได้อย่างดีนะครับก็ <c oughs> จะมีช่วงที่เริ่มเก็บหุ้นอย่างจริงจังก็คือเก็บ a x p a x p ก็คือ American Express อ่าโอเคตอนนั้นที่เก็บ American Express เนี่ยวิธีการลงทุน American Express s ก็คือมีบริษัทที่เกิดปัญหาบริษัทลูกของ American Express ที่เกิดปัญหาว่า uh, ถูกโกงถูกโกงก็คือถูก ปกติแล้วจะมีสัญญาเวลาที่ทําสัญญาเงินกู้มันจะมีของที่คําประกันถูกไหมมีบางคนที่เขาเอาน้ําสลัดออยอ่ะน้ามันน้ามันสลัดมาเป็นของคําประกันแต่ว่าใส่น้ํามันอ่ะแค่ผิวหน้าเฉยๆแต่ว่าข้างในอ่ะข้างล่างอ่ะอะข้างล่างเนี่ยก็คือเป็นน้ําทะเลอ่ะแล้วก็ข้างบนเป็นน้ํามันนั้นเวลาที่เปิดฝาถังน้ํามันออกก็จะเห็นว่าเออนี่มันสลัดออยนี่ เออก็ไม่ไม่ได้ตรวจสอบอะไรมาก <c oughs> พอมีดิวเดลิเจนต์ครั้งหนึ่งเข้ามาดูว่าเฮ้ยตรวจเช็คสต็อกเนี่ยเฮ้ยนี่มันน้ำทะเลท้งนั้นเลยนี่หว่าก็เลยเหมือนแบบอโดนโกงอะทางบัญชีก็เลยต้องจัดการไอ้ตรงที่มันเสียหายตรงนี้ออกข่าวใหญ่โตเลยว่า American Express อาจจะล้มล้มละลายก็ได้นะเพราะว่าโดนโกงซึ่งจริงๆแล้วอะบัฟเฟตไปดู พอเฟดไปดูบัฟเฟตก็เห็นว่าเฮ้ยอเมริกันเอ็กซ์เพรสเนี่ยมันไม่ได้มีบริษัทลูกบริษัทนี้แค่บริษัทเดียวมันมีธุรกิจภายใต้ข้างในมันอีกสิบเอ็ดบริษัทและไอ้ที่โดนโกงแค่เนี้ยไม่กระทบกระเทือนอะไรมากที่น่าเป็นห่วงคือความเชื่อมั่นของบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสต่างหากก็เลยไปเซอร์วีดูว่าบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสเนี่ยยังมีคนใช้อยู่ไหมสรุปก็คือ80%ของตลาดบัตรเครดิตตอนนั้น เป็นอเมริกันเอ็กซ์เพรสบัฟเฟตก็เลยไล่ซื้อเลยเข้าซื้อซื้ออเมริกันเอ็กซ์เพรสซื้อซื้อเยอะมากมีอยู่ช่วงหนึ่งน่าจะซื้อเกินครึ่งของพอร์ตซื้ออเมริกันเอ็กซ์เพรสเนี่ยเกินครึ่งข,ของพอร์ตแล้วก็ค่อยๆลดลดอ่อระดับอ่อเขาเรียกอะไรอ่าขอค่อยๆลดระดับ ปริมาณเปอร์เซ็นต์ในพอร์ตลงเพราะว่ามีเงินสดจากที่อื่นนะไปซื้อหุ้นอื่นซื้อมากขึ้นอ่ะก็คือหยุดซื้อไปกันเอ็กเพรสละก็จะมีบริษัทแบบนี้ที่เกิดปัญหาชั่วคราวซึ่งอันนี้มันคือซีทูเอชันอ่าเป็นแบบซีทูเอชั่นเวิร์กอัก็คือเกิดปัญหาชั่วคราวแล้วเข้าไปซื้อซื้อเสร็จก็ปล่อยยาวถือยาวแต่ต้องมั่นใจว่ารีคาเวอร์มาจากวิกฤต ได้จริงๆนะครับเรื่องฟิ i l a n t h ฟี p y ah p h แ l นโท h r o p y p h i l a n t h r o เดี๋ยวเอาเอาไว้พูดทีหลังได้ไหมปุ๊บปึ๊บขออน,นุญาตอ่าตอนนี้เราพูดถึงบริษัทในเบอร์เกเชียร์กันละกันบ,บริษัทในเบอร์เกเชียร์นะฮะ <c oughs> ที่จะพูดถึงต่อจะเป็นตอนนี้ในเบอร์เกเชียมจะมีสี่ขาใหญ่สี่ขาใหญ่ที่อ่าทำรายได้ให้ให้เบอร์เกเชียร์เยอะๆนะครับก็จะมี bnsf เ n ี DNS f เนี่ยจะเป็นบริษัทที่มัฟเฟตเชื่อว่าเป็นเส้นเลือดเส้นเลือดของการขนส่งของสหรัฐอเมริกางั้นเหมือนเราเป็นคล้ายคล้กึ่งมอนอพอลีแล้วกันเพราะว่าจริงๆมันก็จะมี <c oughs> บริษัทเรลโรดอื่นๆขนส่งทางรถไฟอื่นๆอยู่เราไม่ได้เป็นมอนอพอรีคนเดียวนะแต่ว่าเรา <c oughs> เป็นเจ้าของอารางรถไฟมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ เริ่มไอยเยอะแล้วก็เป็น BNSF ใช่ไหมซึ่ง BNSF เนี่ยเป็นสิ่งที่บริษัทอ่าเป็นสิ่งที่บัฟเฟตต์บอกว่าให้ความสําคัญนักลงทุนควรให้ความสําคัญกับรายได้และกําไรที่มาจากบริษัทเหล่านี้รายได้และกําไรจากการดําเนินงานที่แท้จริงเนี่ยนี่คือสิ่งที่สําคัญอ่านี่คือสิ่งที่สําคัญงั้นอ่าตอนเนี้ยวิธีการมอง Berkshire Hathaway ควรมองแบบนี้ว่าเนี่ยคือบัฟเฟตต์ มีมังเกอร์อยู่ข้างๆมีทีมช่วยบริหารมีเทสกับทอสเทสกับทอสเนี่ยคอยช่วยดูเรื่องอพอร์ตอีควิตฝั่ง equity ค,คือฝั่งที่ถือหุ้นไม่เต็มไม่เต็มร้อยแล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นบริษัทที่ถือหุ้นทั้งบริษัทเต็มร้อยทั้งกลุ่มอยู่ก็จะมี BNSF มีใครอีกมี home service Berkshire Hathaway Home s e r v i c e อ่นนี่ก็คืออีกกลุ่มหนึ่งที่ ปล่อยสินเชื่อเกี่ยวกับการกู้บ้านทําบ้านต่อเติมนู่นนั่นนี่นู้นซึ่งมันใหญ่มากนะให้เช่านู่น,นนั่นนี่นู้นอสังหาริมทรัพย์ตึกออฟฟิศสำนักงานเบนะิร์เกเชียร์เฮเทอร์เวย์โฮมเซอร์วิสเนี่ยเป็นคนจัดการอ่าแล้วก็จะมีเออ่บริษัทอย่างอะไรอีกอ่ะเบิร์เกเชียร์เฮเทอร์เวย์เอเนอร์จีนะครับเบิร์เกเชียร์เฮเทอร์เวย์เอเนอร์จีเนี่ยก็จะเป็นอีกขาหนึ่งที่บัฟเฟตต์บอกว่าอีกไม่น่าเกิน ปี2030จะเริ่มกลับมาทำกำไรแล้วจะทำกำไรเป็นเกอบเป็นกรรมมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือประมาณปี2030ทําทำอะไรบ้างคือมันทำเยอะมากมันเลกูเลตทั้งอ่ e อิเล็กทริกอิเล็กทริคอูทิลิตี้ไฟฟ้ามีจัดการเรื่องการส่งแกส๊ส uh, มีท่อไบป์ไลน์ uh, America, ในอเมริกามีไบป์ไลน์ใน แคนาดามีซื้อบริษัทเล็กๆอ,อย่างเช่น Northern Power Grid นะครับก็ที่เป็นโฮลดิ้งคอมพานีเกี่ยวกับเรื่องของ Energy ขออภัยงั้นขาเนี้ยตอนนี้คุณทำหลายอย่างมากทำวางกริดของกริดกริดเขาเรียกอะไรโซลาเซลล์อะแผงแผง cell, โซลาเซลล์โครงการโซลาเซลล์ขนาดใหญ่ที่อยู่ฝั่ง ตะวันตกของสหรัฐอเมริกาซึ่งฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกามันมีสภาพภูมิอากาศเป็นทะเลทรายมันเป็นทะเลทรายซึ่งพอเป็นทะเลทรายมันจะทําให้มีช่วงเวลาที่ได้รับแสงอาทิตย์เนี่ยสูงกว่าฝั่งตะวันออกแล้วยังเป็นคนที่จัดการระบบน้ําในรัฐแอริโซนาด้วยเป็นบริษัทที่จัดการระบบน้ําในแอริโซนา คืออ่ Nevada Energy Nevada Power กับ Nevada Pacific Power ไอ้ Power Company ซึ่งพอไป regulate นี่คือเชื่อมเอาเองนะนี่คือเชื่อมเอาเองนะพอไป regulate เรื่องน้ำใน Nevada ได้เนะี่ยรู้ข่าวใช่ไหมว่าเมื่อ Q3 เขาเข้าไปซื้อ TSMC TSMC ที่ไปตั้งโรงงานใน Nevada ซึ่ง TSMC ที่ไปตั้งโรงงานในเนวาดาเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์จากการเรกูเลตน้ำในเนวาดาของ Berkshire Hathaway Energy ด้วยคือทุกอย่างมันซีน g จกันหมดทุกอย่างมีซีนิจกันหมดด้วยความใหญ่ของบริษัทงั้นตอนนี้หลักๆเนี่ยถ้าเรามอง Berkshire Hathaway อย่างเดียวเนี่ยเราจะมองไม่ค่อยชัดแต่ถ้าเราลงลึกว่า Berkshire Hathaway มีบริษัทย่อยอะไรบ้างเราจะเห็นเลยว่า หลายๆอย่างเขาเข้ามาเนี่ยเพื่อทำซนเนอร์จีกันหลายๆอย่างเขาเข้ามาเพื่อเสริมกันและกันซึ่งอันนี้คือบริษัทขาใหญ่อีกขาหนึ่ง <c oughs> อีกขาหนึ่งที่ใหญ่แต่ไม่ได้ให้กำไรออกมาแบบไม่ได้ไม่ได้ส่งเงินสดที่เหลือเข้ามาให้กับบริษัทเพื่อ,อบริหารเงินสดตรงนั้นคือ Apple Apple เนี่ยรอรับแต่ปันผล Apple เนี่ยรอ2อ,อย่างคือรอรับปันผลแล้วก็รอซื้อหุ้นคืนถึงจะได้อ่าผลตอบแทนจากทั้งการซื้อหุ้นคืนได้ผลตอบแทนทั้งการอ่าจ่ายปันผลของของบริษัทพวกนั้นไอของของแอปเปเนี่ยเข้ามาในอ่าเบอร์เกเชียพอเบอร์เกอรเชียได้รับปันผลเข้ามาเป็นเงินสดก็จัดการอ่ใช้ใช้เงินสดตรงนั้นอ่ะเข้าไปซื้อบริษัทเล็กๆหรืออาจจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่เพิ่มเติมงั้น4ขาตอนนี้หลักๆแล้วจะเป็นไลน์แล้วนะ Apple b บิร์กเ r ียร์ฮัทเว e เอเนจ b n s f นะครับแล้วก็จะมีะบริษัทที่เป็นพอร์ตอินชูแรนซ์กรุ๊ปอินชูแรนซ์กรุ๊ปมีใครบ้างอินชู a รนซ์กรุ๊ก็จะมะีเปิดให้ดูปรับอินชู a รนซ์กรุ๊ตอนนี้ก็จะมีไก่โค่ general re เบิร์กเช e ยร์ฮัทเว e เอเนจีเถอะเถอะเบิร์กเชียร์ฮัทเวนสเปเชียลตี้อินชูแรนซ์เบิร์กเชียร์ฮัทเวนไลฟ์เบิร์กเชียร์ฮัทเวด medpro Uh, อันนี้คืออะไระมันจะมี uh, อันนี้ด้วย central state indemnity national indemnity mlmic insurance company และล่าสุดคือไปซื้อ e l e ล a n i e l e ี่ n อเลที่เป็นบริษัท uh, insurance group อีกกรุปหนึ่งซึ่งข้างในของ e l e ล a n i เนี่ยเป็น holding แล้วก็มีบริษัทที่ทพยายามเข้าไปซื้อแล้วก็ทำโมเดลเดียวกับเบ r ร์เชียอยู่มันสุดยอดมากนี่คือ อีกขาหนึ่งนะครับของของเบอร์เซียแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสี่ขาเนี่ยอยากให้มองที่กระแสเงินสดกําไรจากการดําเนินงานไม่อยากให้มองที่ราคาหุ้นเพราะฉะนั้นบัฟเฟตตจึงชอบซื้อบริษัททั้งบริษัทมากกว่า <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมานั่งดูราคาขึ้นขึ้น,นลงลงและบันทึกบัญชีแบบ GAAP อ่ไม่มีใครถามอะไรเลยอะ่ะ เอเราพูดแล้วเข้าใจกันไหมเนี่ยคือถ้าเข้าใจก็โอเคถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับไม่ไม่รู้ว่ามันแบบเอ,อซับซ้อนเกินไปไหมไม่ไม่มีใครถามอะไรเลยวันนี้เงียบมากอะ่ะโหสุดยอด <c oughs> <c oughs> พูดอยู่คนเดียวมาสองชั่วโมงแนละ้วอะมาดูบริษัทในในกลุ่มกันบ้างนะครับเรลโรดเห็นเรลโรดไหมเรลโรดก็จะมี BNSF นะ มี Berkshire Hathaway Energy ที่พูดไปแล้วนะครับมีฝั่ง Manufacturing Manufacturing เนี่ยมันเป็นคลาสสิกเรียกคลาสสิกบัฟเฟต์คลาสสิกบัฟเฟต์ก็คือรองเท้า,าปล่อยกู้บ้านเ,าเคลื่อนที่ได้ปล่อยกู้บ้านน็อกดาวน์เป็นบริกบริกแอนมอท้าบริกคืออะไรนะบริกคือไอ้ก้อนก้อนอะ่ไอนอะไอ้หินน่ะเขาเรียกอะไรนะ บริเกีรกอะไรนะอิดอิดอ่ะขาย it. อยิดเงี้ยเบนจามินมัวเบนจามินมัวขายสีใช่ไหมเพนแล้วก็ล่าสุดอ่ะที่ทำคลิปไปเมื่อวานนะครับก็คือไปซื้อบริษัทชื่ออะไรเนอะลุยเซียนาแปซิฟิก L S X อ่ะแล้วนั้นก็เป็นซัพพลายเออร์ในการส่งของอ่ะส่งพวกอ่าวัสดุอุปกรณ์กอ่อสร้างให้กับผู้บิวอ่า เพให้ให้ builder ทั้งหลายแล้วก็มีซื้อ R H R H common stock เมื่อวานนี้เพิ่งเพิ่งทำคลิปไป R H common stock ก็เป็นพวก lighting ชุดหนังชุดโซฟาชุดอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันเป็นอันนี้มันคลาสสิก Buffett manufacturing เนาะ Service and retailing ก็จะมีฝั่ง Dairy Queen นะครับซึ่ง Dairy Queen เนี่ย ตอนแรกคือบริษัทจริงมันมีเยอะกว่านี้นะอันไอฝั่งนี้มันคือฝั่งที่เป็นโฮลี่โอนร้อแต่มันก็จะมีบริษัทที่ไม่ได้โฮลี่โอนไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเจ้าของทั้งหมดอ่ะก็เป็นเจ้าของบางส่วนนะครับก็จะเป็นอะไรนะ Apple Bank of America ใช่ไหมอันนี้ K.O.A.X.P. Craft Highs Craft Highs เนี่ยบัฟเฟต t บอกว่าไปซื้อแล้วรู้สึกว่า ซื้อผิดซื้อที่ราคาแพงเพราะว่าตัวเองตอนนั้นน่ะไม่ได้เข้าไปซื้อดีลนี้ด้วยตัวเองนะเขาไปทำดีลร่วมกับ 3G 3G Capital ซึ่ง c g p i t i t เนี่ยเคยทำดีลอีกดีลหนึ่งก่อนหน้านี้มาก็คือดีลของ Restaurant Brand ที่เป็นเจ้าของ Burger King ตอนแรกอะ่ะ f u t เ e t เป็นเจ้าของ Burger King Tim h o r ฮอตันแล้วก็หลักๆก็เบอร์เกอร์คิงทิมฮอตันแต่ว่า 3G เนะี่ยมาขอซื้อต่อใหม่ซึ่งพอไปรวมกับแบรนด์อื่นที่ 3G มีเนี่ยก็เลยไปรวมใหม่ชื่อว่า Restaurant Brand RBRBG Restaurant Brand Group อ่า c r a f t Heinz ก็เป็นอีกดีลหนึ่งนะครับที่ Buffett เข้ามาร่วมซื้อด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจ่ายแพงไป US Bank Corp อ่า US Bank o r นี่รู้สึกว่าเพิ่งลดอ่าในพอร์ต q u u t y y ไปนะฮะเพิ่งขายไปเมื่อไตรมาสที่แล้ว มูดี้ส์มูดี้ส์เนี่ยเป็นโมเดลบริษัทที่หาได้ยากจะอธิบายให้ฟังดาวิต้าพูดไปแล้วดาวิต้าเคยเขียนในอ่าเพจนะครับดาวิต้านี่ฟอกไตใช่ไหมเวลส์ฟากโก้เวลส์ฟาโก้ขายหมดพอร์ตแล้วนะครับนี่ขายหมดพอร์ตแล้วเวลส์ฟาโก้เราเลิกกันชาเตอร์ยังอยู่ GM ลดพอร์ตอ่านิวยอร์กเมลอนลดพอร์ตเวอร์ซาย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 น่าจะยังอยู่ แอฟวี่นี่ขายไปบ้างแล้วนะน่าจะขายหมดแล้วด้วยมั้งสโนเฟ k กเท่าเดิมนะครับวีซ่เท่าเดิมเมอร์ขายแล้ว Sirius อันนี้ยังอยู่บร i s ตอลไมเอออันนี้ก็ยังอยู่ Amazon เนี่ย Amazon Buffett บอกว่าตัวเองพลาด Amazon กับ Google ตัวเองพลาดพลาดที่เห็นแต่ซื้อน้อย Google เนี่ยไม่ได้ซื้อเลยเอ่อะไรนะ Walmart w a l m มา t ก็พลาด เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นคอน s u m e r product ที่ตัวเองเชี่ยวชาญอยู่แล้วแต่ดันไม่ซื้อเพราะว่าราคามันดันขึ้นซื้อแล้วราคาขึ้นก็เลยไม่อยากไล่ราคาก็เลยเสียเสียโอกาสไปเลยอมาสคาร์ทเท่าเดิมนะครับสโตนโคนนี่ก็น่าจะเท่าเดิมจริงมีเยอะกว่านี้อีกนะคือในพอร์ตใหญ่มันจะมีทั้งหมดประมาณพอร์ตใหญ่มีทั้งหมดประมาณห้าสิบบริษัทแล้วก็บริษัทหลักๆตอนนี้ที่เข้ามาอีกนะครับก็จะมี TSMC อ่ามี TSMC มีใครอีกอ่ะพอจะจำกันได้ไหมขัดลอกปุ๊บพอหลักที่เข้ามามี TSMC มอีอ่อ a c t i v i s i o n นะครับ a c t i v i s i o n ซื้อมาแล้วก็ขายออกไปบ้างเอ่อมีใครอีกมีใครอีกไม่เป็นไรครับ เราจำไม่ได้แล้วก็เปิดครับ w ว l ว w i s d o เหมือนเดิม Berkshire Hathaway เดี๋ยวจะจบแล้วนะครับอีกสักครู่อีกแป๊บเดียว Coca-Cola ใช่ไหมอ๋อโอเค Occidental Petroleum Occidental p ิ t ต o เล u m มี HPQ <c oughs> มี Citigroup <c oughs> ขอภ Group, um อภัย Citigroup uh, Palmaus Ah Ah i u s <c oughs> แล้วก็ใครอีกนะเอออนอะเอออน PLC นะครับ <c oughs> อทีนี้จบแล้ว Great models are s c a r s l y หมายความว่าอะไร Great models are s c a r s l y หมายความว่านี่เป็นไอเดียของไอเดียของใครนะ Guy ป p i กายสเปียร์บอกว่า b u f f e t เนี่ย <c oughs> ถ้าไม่เอาเงินที่เหลือไปลงทุน แล้วซื้อบริษัทเล็กๆทั้งหลายถ้าไม่เอาเงินที่เหลือไปลงทุนแล้วซื้อบริษัทเล็กๆทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เขาควรทำคือเป็นเจ้าของบริษัทที่โมเดลเจ๋งๆหาได้ยากแล้วมีความเป็นดูโอโพลีดูโอโพลีคืออะไรดูโอโพลีคืออาจจะมีเจ้าตลาดอยู่สักสองเจ้าในตลาดทั้งโลกอ่าอย่างเช่น โค้กกับเบปซี่เป๊ปซี่โก้กับโคคาโคล่าใช่ไหมแล้วก็จะมี <c oughs> โมเดลที่ไม่เหมือนใครนะครับหาได้ยากอย่างเช่นโมเดลที่หาได้ยากยาเช่นโคคาโคล่าอเมริกันเอ็กเพรสนะซึ่งจริงๆแล้วผมมีหนังสือเล่มเล่มหนึ่งที่กำลังอ่านอยู่ชื่อว่า Iconic Advantage อนะมันสามารถบอกได้ว่าแบรนด์แบบไหนที่ส่งผลต่อขั้นความเชื่อเลยอะแบรนด์ไหนที่ส่งผลต่อขั้น ความเชื่อมันทําให้คนเปลี่ยนความเชื่อได้หรือว่าเชื่อมั่นมันมากว่ามันมีอยู่จริงแล้วมันเป็นแบรนด์ที่ดีจริงแบรนด์พวกนั้นนะ่ะคือโมเดลที่หาได้ยากกับอีกแบบนึ่งก็คือโมเดลที่ lean แล้วก็ทํากําไรได้มาก l e นและทํากําไรได้มากเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม insurance กลุ่มประกันแต่ว่าในนี้ถ้ามองนะแบรนด์พวกเนี้หลายๆแบรนด์เป็นแบรนด์ที่ ฝังเข้าไปในจิตใจของคนในรุ่นรุ่นปัจจุบันนี้แล้ว Apple อะแอปเปิลเงี้ Bank America, ยแบงก์ออฟอเมริกาเงี้ยโคคาโคล่าคราฟไฮส์ Cola, ist, มันฝังลงมาในจิตใจของคนในในซีวิลิเซชันปัจจุบันไปแล้วงั้นถ้าดูตามบริบทปัจจุบันเราสามารถมองบริบทในอนาคตอีกอะสมมุติเราอยากลงทุนอีก50ปีคิดว่าอีก50ปีข้างหน้าบริบทในการลงทุนของเราควรจะเป็นยังไงสําหรับโลกใบนี้ทั้งโลก สำหรับประเทศไทยก็ได้สำหรับตลาดเวียดนามก็ได้สำหรับตลาดฮ่องกงจีนตลาดอเมริกาคิดว่าใครจะครองใจคนที่ครองใจได้ก็ควรจะเป็นคนที่ทําแบรนด์ได้ดีถูกไหมงั้นบริษัทถ้าไม่ซื้อบริษัทพวกนั้นก็ควรจะเข้าซื้อบริษัทแบบคอนโทรลทั้งบริษัทแล้วเป็นบริษัทที่ทํากําไรได้เรื่อยๆมีการเติบโตเรื่อยๆมีฐานลูกค้าอย่างเช่น Uh, Fly Safety International เนี่ยแทบจะเป็น m o n o p o l ีเรียกว่า m o n o p o l ีเลยก็ได้ในอุตสาหกรรมเทรนเทรนนักบินเน็ตเจ็แทบจะเป็น uh, opoly, รายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมแบ่งสิทธิ์ในการเช่า private jet อย่างเงี้ยคือมันมันสุดยอดมากแพ m p เพิร์ดเชฟอย่างเงี้ยเราก็รู้จักใช่ไหมเนบราสกาเฟอร์นิเจอร์มาร์ทเนี่ย ในรัฐทั้งรัฐอ่ะอย่างเช่นเนบราสกาหรือว่ารัฐที่มันอยู่ข้างๆทั้งหลายไอช่วงอ่าส่วนกลางของอเมริกาเนี่ยเนบราสกาเฟอร์นิเจอร์มาร์ดังมากนะครับดังมากสกอตเฟเชอร์เนี่ยดังมากในแคนาดา Precision c a สพ Part อ่ะมี Precision c a s สพาอันเนี้ยที่บัฟเฟตบอกว่าตัวเองผิดพลาดเมื่อตอนปี2020เพราะคิดว่า Precision c a สพ Part เป็นบริษัท ที่ทำใบพัดเครื่องบินบริษัทหลักในโลกนี้แล้วตอนนั้นนะ่คิดว่ามันคงไม่เกิดมันคงไม่เกิดแพนเดมิกที่มันทำให้หยุดการเดินทางหรือว่าการซ่อมบำรุงเครื่องบินอะ่ะเยอะขนาดเนี้ยเขาไม่ได้นึกถึงเขาคือเขานึกถึงตรงนั้นแต่มันมีโอกาสเกิดน้อยมากพอมันเกิดขึ้นแล้วต้องทำไงก็ยอมรับแล้วก็ขายบริษัทนี้ออกไปเพราะไม่รู้ว่าเครื่องบินน่ะจะกลับมา ซ่อมบำรุงได้อีกเมื่อไหร่จะกลับมามีการแบบเปลี่ยนใบพัดกว่าจะฟลีดเยอะกลับมาเท่าเดิมกว่า Boeing กว่าบริษัทนู้นบริษัทนี้จะกลับมาลผลิตเครื่องบินเหมือนเดิมเนี่ยมันต้องใช้เวลาอนานแค่ไหนมันไม่สามารถมองได้เลยจากแพนเด c รอบที่ผ่านมารอบล่าสุดก็เลยขายบริษัทนี้ทิ้งไปแต่ถามว่าจริงๆแล้วเป็นบริษัทที่ดีไหมมันก็คงเป็นบริษัทที่ดีนะ,ะถ้าซื้อเป็นเจ้าของทั้งบริษัทเลยอ มันก็คงทํากําไรทํำไรายได้มาเรื่อยๆนะครับมามอนมามอนกรุ๊ปหรือสกอตเฟเชอร์ว่ะที่อยู่ที่อ,าอ,า Canada. อา่าอ่าแคนาดาแป๊บนึงนะขออนุญาตดูมามอนกรุ๊ปเป็นโฮลดิ้งสัญชาติอเมริกันถือครองโดยเบิร์กเชียร์แฮดเจอ์เวกอ่ะอ๋อมามอนกรุ๊ปพริสเกอร์โอเค อยู่ในอเมริกาแล้วอีกอันน่ะ s อ o เ t faser อันนึงนะ scott faser s c o อ t faser company นี่ก็เป็น holding เหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิด s c o เ t faser ก็เป็น holding เหมือนกันมันคล้ายกันสองอันนี้ผมชอบส,สลับกันขออภัยด้วยอะโอเค rubison นี่ก็ใหญ่มากนะ mytech นี่ก็ใหญ่มากงั้นสิ่งที่เราควรทำคือหนึ่ง เรามีวิธีการลงทุนของเราที่มันชัดเจนไหมว่าเราจะซื้อบริษัททําธุรกิจหรือว่าเราจะแค่เกาะแล้วก็ให้ความสุ่มเนี่ยมันพาราคาขึ้นขึ้นลงลงไปเราเข้าใจธุรกิจมันจริงเปล่าเราเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นจริงไหมแล้วเราสามารถซื้อเข้าไปซื้อแบบคอนโทรลได้เปล่าถ้าเราเป็นคนตัวเล็กๆเราก็มองบริษัทตัวเล็กบริษัทที่ยังเล็กอยู่แล้วเราเข้าไปคอนโทรลได้ไหมแต่ถ้าเราคอนโทรลไม่ได้เราอยากเกาะไปเราก็หาบริษัทที่ดีแล้วก็รอ แนอนาคตอันอนไกลโผลนงั้น m o ดี้ตรงนี้ครับ m o ดี้เป็นบริษัทที่ไม่มีใครมันแทบจะไม่มีใครเป็นคู่แข่งเลยอะ่ะงั้นบริษัทแบบนี้คือโมเดลที่หาได้ยากากายสเปียบอกว่าถ้าเจอโมเดลบริษัทแบบนี้คุณก็ซื้อแล้วก็ถือแล้วก็เก็บไว้ในระยะยาวถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมากทางพื้นฐานสุดท้ายถ้าคุณซื้อได้ถูกมากพอคุณจะได้กำไรในแต่ละปีปันผลในแต่ละปี คุ้มค่าแน่นอนอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่าโอเคขออนุญ,ญาตพูดถึงพิเลนโซพีนิดน,นึงก็คือตอนเนี้ยเ,เงินทั้งหมดหลังจากที่บัฟเฟต t ตายนะครับเขาจะเอาหุ้นหุ้นคลาส A มาแปลงเป็นหุ้นคลาส s B แล้วหนึ่ต่อพันหเนี่ยแล้วก็ขายออกขายหุ้นคลาส s B ออกเสร็จแล้วก็ <c oughs> เอาเงินนะโอนให้กับค่อยๆทยอย,อยโอนให้กับ Bill and Melinda Gate s Foundation ซึ่งมูลนิธินี้เน้นอแอดแท็ไปที่เรื่องของโรคภยครัยไข้เจ็บพยายามคิดค้นเรื่องวัคซีนเรื่องสุขอนามัยเป็นหลักแล้วก็มีเรื่องของอ global warming ด้วยระดับหนึ่งนะครับคลิปที่แนะนำให้ไปดูนะครับของบัฟเฟต t มีเดวิดรูเบนสไตน์โชว์มีอินเตอร์วิวของปีที่แล้วมีชาร i ลีโรส มีคลาสสิกบัฟเฟต์สามอันอก็คือฟลอริดา1998งเก้าเก้าแปดไนไลน์วิสบัฟเฟตแล้วก็เชอร์รีลีดเดอร์ชิพสปิเกอร์ซีรีส์นะครับหกอันแนะนำให้ดูแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่คุยกับใครนะบิลเกตส์ที่คุยกับบิลเกตส์เนี่ยก็จะเป็นคลิปนี้ <c oughs> คลิปนี้อ่าเซิร์ชคำว่า Interview ิวบัฟเฟตต์วิสบ l ลเกตส์ก็น่าจะเจอนะครับอันนี้คลาสสิกมากมีเขียนทรานสคริปต์อยู่ในหนังสือที่ชื่อว่า Tap dancing to work มีอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ย Tap dancing อยู่ข้างบนโอเคแทบ d n n i n n to Work นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จบประมาณนี้อ่ะใครมีคำถามอะไรไหมครับตอบคำถามก่อนนิดนึงถ้ามีใครถามว่ามาได้เลยจ้ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามานั่งฟังนะฮะโหสนุกมากผมไม่รู้สนุกอยู่คนเดียวป่ะอ่ามีใครมีอะไรจะถามไหมครับถามมาได้เลยครับอ้าวอความารอณความารีนหายไปไหนอ่าเดี๋ยวจะแปะบริษัทที่ อะควาเมรีน uh, เข้าซื้อนะครับอะควาเมรีนก็คือของไกส์เปียไกส์เปียเนี่ยเข้าซื้อบริษัทเหล่านี้เพราะว่าด้วยแนวคิดที่เป็นอะ uh, อะไรนะเกรดโมเดลเซตอะสกัส l y นะครับ mm hmm. นี่คือบริษัทที่อะควาเมรีนเข้าไปลงทุนก็จะมีเบ mm ิร hmm. right? uh, ์กเชียร์เห็นไหมอ่อเมริกันเอ็กเพรสแบงก์ออฟอเมริกามีเรสเรสนี่น่าจะเป็นเฟอร์เลดี m y ค์ค c t แท็ MCO อันนี้คือ Moody's นะบาบารีบาบา,บา,บา Google Twitter เนี่ยเคยซื้อนะแล้วก็ขายออกไปหมดแล้วนะครับเมื่อ Q2 อ่มี Google มี SRG DJCO ก็ Daily j o u r n als, นะั s เนาะงั้นหุ้นต่างประเทศเนี่ยผมจะรู้บ้างน,นิดนิดหน่อยหน่แต่ว่าไม่ได้รู้เยอะมากนะครับหุ้นเทคเนี่ยบางทีไม่ไม่รู้เรื่องอกำไรหรือว่าไรายได้เท่าไหร่ ซึ่งจริงๆอเอาพูดตรงๆเนี่ยเบิร์กเชียขนาดติดตามทุกไตามากยังจำตัวเลขไม่ค่อยได้เลยงั้นไอ้เรื่องตัวเลขอ่ะผมไม่ได้ใส่ใจมากมายนะแต่ว่าใส่ใจเรื่องการออกแบบแบรนด์การบริหารอ่าเรื่องจิตวิทยาหรือว่าเรื่องอย่างที่่าชาลีมังเกอร์เคยเล่าให้ฟังว่าเราสามารถใช้จิตวิทยาในการประเมินมูลค่าได้ด้วยนะอาอาจจะไม่ได้ตรงเที่ยงแท้แน่นอนแต่ว่ามันสามารถบอกอะไรบางอย่างได้ว่า บริษัทนี้จะกลายเป็นผู้ชนะหรือเปล่าในอนาคตระยะยาวหรือจะยืนระยะได้นานขนาดไหนโอเคจบสำหรับ Berkshire Hathaway วันนี้นะครับเออไม่ใช่ Berkshire Hathaway อันนี้เป็นของ Warren Buffett เนาวิธีคิดของ Warren Buffett นะครับอ่าเรียบร้อย